เอาคุณผู้ชมครับไปดูคดีคุณแตงโมครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจปรากฏว่าตอนนี้เราเจอแล้วเราพบแล้วผ้าสีขาวลูกไม้หรือว่าผ้าที่คุณแตงโมผูกเอวเอาไว้นะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะทางสสเต้มงคลกฤษแล้วก็ทนายกฤษณะออกมาเปิดเผยครับว่ามีการพบผ้าลูกไม้สีขาวของคุณแตงโมแล้วครับแล้วปรากฏว่าที่ผ้าเนี่ยยังพบมีคราบเลือดติดอยู่ด้วยทีนี้พบแล้วยังไงต่อไปพบแล้วเนี่ยก็มีการนำส่งมอบให้กับนิติวิทยาศาสตร์ไทยสหรัฐได้ช่วยกันตรวจสอบโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจหา DNA ครับมันจะมีตรงนี้เนี่ยพวกเราดูพร้อมกันนะครับมันมีรอยเป็นดวงๆเล็กๆเนี่ยสีขาวนะฮะแล้วเราไปเปรียบเทียบกับผ้าที่น้องแตงโมใส่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมกันนะครับบังว่ามันใช่หรือไม่เนี่ยครับเอาผ้าออกมาโชว์เลยฮะค่ะไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วก็อย่างที่เราเห็นในภาพด้านล่างเนี่ยผ้าลูกไม้ใช่ไหมลายสีขาวจุดๆแล้วก็มีคราบแดงๆเนี่ยแล้วก็ระบุว่านี่น่าจะเป็นคราบเลือดนะที่เปื้อนอยู่ที่ผ้านี่เป็นผ้าที่สสเต้มงคลกิจสุขสินธารานนท์ฮะอ้างว่าคล้ายกับผ้าผูกเอวของคุณแตงโมที่ใส่ในวันเกิดเหตุค่ะโดยหายไปในวันที่พบร่างของคุณแตงโมนะครับซึ่งในขณะนี้ได้นำไปฝากไว้ที่บางแจ็คซึ่งอยู่ที่สหรัฐอเมริกาครับช่วยเก็บรักษาเอาไว้เพื่อความปลอดภัยโดยสสเต้เนี่ยบอกว่ามีพลเมืองดีครับส่งผ้าผืนนี้มาให้แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครพร้อมกันนี้ก็ไม่ขอรับรอง 100%ว่าใช่ผ้าผืนที่คุณแตงโมใส่ในวันเกิดเหตุหรือไม่แต่ลักษณะของผ้าเนี่ยลวดลายของผ้ามันคล้ายกันแล้วก็พบมีคราบคล้ายกับรอยเลือดแล้วก็มีรอยฉีกขาดก็เลยส่งไปให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้ช่วยตรวจสอบ DNA นะครับก็ประกอบไปด้วยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของสหรัฐสำนักงานนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมของไทยแล้วก็รวมไปถึงมหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยด้วยให้ช่วยกันตรวจสอบผ้าผืนนี้ค่ะส่วนอีกประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะกรณีของคุณกระติกค่ะนางสาวอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์เมื่อวานนี้ก็มาพร้อมกับคุณศิระนะคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐแล้วก็มาพร้อมกับคุณพ่อค่ะคุณเกียรติศักดิ์กล่อมสกุลก็เดินทางกันไปที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อไปให้พนักงานสอบสวนสภ.นนทบุรีนำตัวส่งฟ้องในข้อหาให้การเท็จหลังจากเจ้าตัวรับสารภาพแต่พนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีกลับยังไม่สั่งฟ้องนะคะยังไม่มีการสั่งฟ้องข้อหาดังกล่าวพร้อมกับส่งตัวคืนให้กับตำรวจเนื่องจากพนักงานอัยการเนี่ยมองว่าสำนวนยังไม่สมบูรณ์ให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมเพราะว่าคดีนี้เขาบอกว่ามีความซับซ้อนค่ะถ้าหากส่งฟ้องในคดีนี้ไปแล้วในอนาคตหากคดีมีหลักมีหากคดีหลักเนี่ยมีผลอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติมหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีข้อหาอะไรเพิ่มเติมก็สามารถจะไม่สามารถฟ้องได้แล้วนะคะเอ็นหลุดดักที่คือด้วยเหตุผลสองอย่างหนึ่งเพื่อให้การสอบสวนสิ้นกระแสความตัดความยุ่งยากออกไปให้เกิดความการดำเนินความที่ทำอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเป็นธรรมที่สุดกระจ่างแยกที่สุดนั่นคือเหตุผลในการคืนไม่มีการเสียหายใดๆไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกกลับไปทำเต็มรูปแบบแล้วกลับมาใหม่นะครับก็เท่านี้เองนะครับคือทางตำรวจก็ดำเนินการตามขั้นตอนหลังจากที่แจ้งข้อกล่าวหาก็คือข้อหาให้การเท็จนะครับแล้วก็กระติกเองก็รับสารภาพแล้วก็นำไปสู่การนำตัวไปส่งฟ้องต่อศาลนะครับแล้วก็อย่างที่น้องเฟ้นฟ้าอธิบายคืออย่างนี้ว่าคดีเนี่ยเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วก็มีความซับซ้อนอยู่ในหลายประเด็นแล้วก็วันนี้เองเราก็ยังตามกันอยู่ด้วยนะครับอัยการก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเอากลับไปสอบปากคำเพิ่มไปสอบสวนกันเพิ่มเพราะว่าถ้าหากว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอรับฟ้องไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ถ้าหากว่าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีพยานหลักฐานใหม่หรือว่ามีข้อหาที่หนักกว่านี้หนักกว่าการให้การเท็จเนี่ยเดี๋ยวจะไม่สามารถยื่นฟ้องต่อศาลซ้ำได้อีกก็คือกรณีของกระติกอัยการก็เลยบอกว่าเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนไปทำการสอบปากคำเพิ่มเติมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ทีนี้พออัยการว่าอย่างนี้ครับทางทนายความและที่ปรึกษาคดีของกระติกก็พูดถึงกรณีที่อัยการตีกลับสำนวนมาให้สอบปากคำเพิ่มเติมทนายความและที่ปรึกษาคดีบอกอย่างนี้ครับบอกว่า
ส่วนตัวเนี่ยมองว่าพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไปแล้วหากนำตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งจะเกิดคำให้การที่ผิดเพี้ยนหรือไม่ตรงตามเดิมได้เกรงว่าจะโดนข้อหาให้การเท็จอีกขณะที่กรอบเวลาในการส่งฟ้องมีเวลาเพียง48ชั่วโมงเท่านั้นเอาเดี๋ยวหลังจากนี้จะว่ายังไงกันต่อไปก็ต้องดูการทำงานของตำรวจพอส่งกลับมาแล้วก็จะเป็นหน้าที่ของตำรวจดำเนินการตามที่อัยการแจ้งต่อไปนะครับขณะที่มีรายงานครับว่านายเอ็มนายเอ็มเนี่ยคือคนที่ถูกพาดพิงว่าเป็นกุนซือให้คำแนะนำกับคนบนเรือครับมีรายงานว่านายเอ็มคนนี้เนี่ยเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองนนทบุรีแล้วนะครับเพื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาฐานความผิดว่าด้วยการใช้บังคับขู่เข็นจ้างวานหรือยุยงส่งเสริมและแจ้งความเท็จโดยตำรวจเนี่ยยืนยันครับว่านายเอ็มได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาทั้งหมดแล้วและไม่ยินยอมให้เปิดเผยชื่อจริงนะครับนี่ฮะรายละเอียดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้แล้วก็ต่อเนื่องมากรณีของนายเอ็มหลังจากที่ก่อนหน้านี้ตำรวจบอกว่ากุนซือที่อยู่เบื้องหลังเดี๋ยววันสองวันนี้ต้องดำเนินการเดี๋ยวหลังจากนี้วันนี้ก็น่าจะมีความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างน้อยๆการแถลงความชัดเจนของทางตำรวจกรณีของนายเอ็มที่พาดพิงว่าคนนี้นี่แหละที่อยู่เบื้องหลังจะว่ายังไงหลายคนอยากทราบเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวตามเรื่องนี้ให้ต่อค่ะคุณผู้ชม